สวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับป้าตองอีกครั้งแล้วนะคะวันนี้นะคะป้าตองก็มีเรื่องราวดีๆจะมานำเสนอให้เพื่อนๆได้รับฟังกันอีกแล้วค่ะเกี่ยวกับแอปการอ่านนิยายอีกแล้วนะคะป้าตองก็จะมานำเสนอแอปโรแมนติกอีกเช่นเคยค่ะทำไมวันนี้ถึงเสนอแอปโรแมนติกอีกรอบนึงเพราะว่าทางโรแมนติกเนี่ยเขาติดต่อป้าตองมานะคะก็คือว่าเขาจะทำโปรโมชั่นนิยายของป้าตองค่ะซึ่งจะมีทุกเล่มที่ป้าตองลงที่โรแมนติกนะคะจะลดราคา 50% ทั้งหมดเลยค่ะแล้วจะมีอยู่3เรื่องนะคะที่จะสุ่มให้เพื่อนๆได้อ่านฟรี 100% เลยค่ะซึ่งป้าตองไม่ทราบนะว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะคะเพื่อนๆจะต้องเข้าไปเลือกกันเองค่ะว่าเรื่องไหนนะที่ฉันได้อ่าน 100% แล้วเรื่องไหนที่ลด 50% บ้างนะคะเดี๋ยวป้าตองจะแปะลิงก์ไว้ด้านข้างนี้นะคะตรงนี้จะเป็นลิงก์ในการเข้าโรแมนติกนะคะซึ่งจะมี2แอปอย่างที่ป้าตองเคยแนะนำไปแล้วนะคะแอปหนึ่งจะเป็นโทรศัพท์ Android และอีกแอปอื่นจะเป็นของ Apple นะคะแล้วก็จะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปด้วยนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปกดและดาวน์โหลดแอปกันเข้ามาได้เลยสำหรับเพื่อนๆที่ดาวน์โหลดมาแล้วก็สามารถเข้าไปเลือกดูนิยายที่ท่านต้องการได้เลยค่ะแล้วป้าต้องก็จะมารีวิวนิยายของป้าต้องนะคะว่าเรื่องแต่ละเรื่องเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะเปิดไปพร้อมกันเลยนะคะแล้วก็ท่านใดที่เข้าไปแล้วเข้าไปในแอปโรแมนติกแล้วก็จะได้ดูไปพร้อมๆกับป้าต้องด้วยเลยค่ะเดี๋ยวป้าต้องดูซิว่ามีเรื่องอะไรบ้างนะของป้าต้องที่อยู่ในโรแมนติกนะคะอ๋อสำหรับนิยายพีเรียดนะคะป้าต้องลงไว้3เรื่องนะคะจะมีชุดเรือนรักของเรานั่นเองค่ะเรือนรักเรือนนิรมิตเรือนรักเรือนเสน่หาแล้วก็เรือนรักเรือนใจค่ะลด 50% นะคะเพื่อนๆจะต้องเข้าไปดูกันนะคะแล้วก็ของถ้าเป็นนามปากกาชนิดนั้นนะคะมีอะไรบ้างเพื่อนๆ เข้าไปตรงช่องที่เขียนว่าโปรโมชั่นนะคะอย่างที่ป้าต้องเห็นตอนนี้นะคะจะมีเรื่องนิเสน่หาจอมมารค่ะระบำดอกดินนางบำเรอในมือมารนะคะบำเรอรักพยัคฆ์ธมินยั่วรักกับดักสวาทโซ่เสน่หาในหัวค่ะแล้วก็มีเรื่องอะไรอีกนะคะสามีพรีเมียมก็มีนะคะกากีสีดอกรักก็มีค่ะเจ้าบ่าวพญามารก็มีมายารักเจ้าหัวใจก็มีนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามไปทีละเรื่องกันนะคะว่ามีเรื่องอะไรบ้างแล้วเนื้อหาเป็นยังไงในแต่ละเรื่องเรื่องย่อเป็นยังไงมันเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเอาเรื่องแรกเลยละกันนี่เสน่หาจอมมารค่ะเพื่อนๆนี่เสน่หาจอมมารนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแก้แค้นค่ะมันพูดได้เรื่องนี่เสน่หาเนี่ยแปลว่ามันต้องจึ๊กๆแน่นอนนะคะก็เรื่องราวนะคะจะเป็นเรื่องการแก้แค้นของอารันนะคะอารันเนี่ยเขาต้องการแก้แค้นรัชนีกรนะคะเพราะว่ารัชนีกรเนี่ยทำให้เขารักแล้วก็จากไปหนีไปค่ะทำให้อารันนะคะเขาต้องอยู่กับความชอกช้ำระกำใจมากเลยแล้วเขาก็เก็บความแค้นนี้ไว้นานแสนนานมากเลยค่ะเพื่อนๆแล้ววันหนึ่งเมื่อเส้นทางของความรักมันหวนกลับไปให้เจอกันอีกรอบนะคะอารันไม่ได้เจอรัชนีกรค่ะเพราะว่ารัชนีกรตายไปแล้วค่ะเขาได้เจอกับลูกสาวของเธอนะคะพรบุรันค่ะพรบุรันจะต้องรับข้อกรรมอะไรบ้างเนี่ยมันถึงจะเรียกว่านี่เสน่หานะคะเพราะสโลแกนของเรื่องนี้บอกว่านี่เสน่หาต้องชดใช้ด้วยหัวใจค่ะเพื่อนๆต้องเข้าไปอ่านกันนะคะว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะใครชอบพระเอกร้ายๆอย่าพลาดอารันค่ะอารันร้ายสุดขั้วหัวใจจริงๆค่ะและเรื่องต่อไปนะคะเพื่อนๆเป็นชื่อเรื่องสวารักสลักใจค่ะเรื่องนี้นะคะจะมีอภพเป็นพระเอกนะคะแล้วก็อิงฟ้าเป็นนางเอกค่ะมีคำโปรยสั้นๆว่ารอวันที่รุ้งอ้วนจะเชื่อมแผ่นดินและผืนฟ้าไว้ด้วยรักนะคะต้องติดตามรับฟังกันอภพจะร้ายกาจแค่ไหนนะคะหลายท่านบอกว่าทำไมพระเอกนิยายของเราต้องร้ายกาจมากๆเลยก็ถ้าเป็นนิยายโรแมนต์ค่ะพระเอกก็ต้องแบบว่าหื่นจัดชัดเต็มแล้วก็แบบร้ายกาจมากๆอะอภพร้ายมากนะคะแต่ว่าเราต้องไปอ่านอะเราต้องไปอ่านหรือว่าถ้าเพื่อนๆท่านใดแบบว่าเคยฟังมาแล้วนะคะซึ่งใน YouTube ก็ต้องลงแบบตัดเลิฟซีนใช่ไหมแต่ถ้าอ่านในแอปนะคะหรือว่าอ่านในอีบุ๊กนะคะจะไม่ได้ตัดเลิฟซีนเลยนะเพื่อนๆจะต้องเข้ามาอ่านกันว่าทำไมอะอภพถึงได้ร้ายกาจกับอิงฟ้านักทั้งที่อิงฟ้าก็เป็นเด็กดีเนาะอะไรประมาณนี้นะคะต้องมาตามอ่านกันค่ะต่อไปนะคะเรื่องอะไรดีเอ่ยอ้อยั่วรักกับดักสวาทนะคะเห็นไหมคะก็ต้องลงไว้ข้างๆนี้นะคะยั่วรักกับดักสวาทนะคะชื่อก็บอกแล้วค่ะว่ายั่วยั่วให้รักกับดักสวาทเพราะอะไรคะเพราะว่านางเอกของเรานะคะบัวล่านะคะบัวล่าเนี่ยเขาเรียกว่าเธอทำงานรับจ้างสารพัดทุกอย่างค่ะเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะ
ทำทุกอย่างที่มีคนว่าจ้างอ่ะแล้วเมื่อวันหนึ่งอ่ะมีผู้หญิงคนหนึ่งมาว่าจ้างว่าให้สืบให้หน่อยว่าผู้ชายคนนี้เป็นยังไงเพราะว่าเขาจะแต่งงานกันนะคะแต่ว่าตัวผู้หญิงเนี่ยคือไม่ได้รู้จักผู้ชายคนนี้เลยก็เลยให้นางเอกของเราโบล่าไปสืบค่ะว่าด็อกเตอร์ทิเบตเนี่ยพระเอกของเราเนี่ยเป็นยังไงเป็นใครเป็นเกย์หรือเปล่านะหรือเขามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทำไมเขายอมให้ครอบครัวจับคุมถุงชนได้นะคะก็ทำให้โบล่าต้องปลอมตัวไปเป็นสาวใช้เข้าไปอยู่ในบ้านของด็อกเตอร์ทิเบตค่ะแล้วมันจะเป็นยังไงล่ะมันถึงจะเป็นยั่วรักกับดักสวัสดก็ต้องไปตามอ่านกันนะคะว่าเรื่องราวจะลึกลับซับซ้อนแค่ไหนใครจะยั่วใครจะเป็นกับดักของกันและกันต้องไปฟังไปอ่านกันเลยค่ะเพื่อนเรื่องต่อไปนะคะเดี๋ยวต้องดูซิมีเรื่องอะไรได้อีกสามีพรีเมียมเรื่องนี้นะคะหลายๆท่านที่ฟังใน YouTubeฟังมาแล้วบอกว่าโอ้ไม่ไหวก็ต้องคือแบบว่าค่อนข้างรูปซีนดูเดือดเลือดพ่านมากๆเลยแต่ก็อยากให้ไปอ่านค่ะเพื่อนๆลองอ่านตัวอย่างกันก่อนนะคะเป็นเรื่องของซอสไซนะคะซอสไซเป็นดีไซเนอร์ชุดชั้นในอยู่ที่ปารีสค่ะแล้วซอสไซเนี่ยเธอต้องการเปิดแบรนด์ของตัวเองอ่ะมันก็เลยเป็นชุดชั้นในบายไซนะคะแล้วก็พระเอกของเราเนี่ยก็เป็นไซรับหน่วยสืบราชการลับของรัฐบาลนะคะต้องการสืบไปหาว่ารัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีหรือคณะเขาเรียกว่าอะไรข้าราชการต่างๆของประเทศของเขานะคะของเมืองของเขานะคะมีการคอร์รัปชันอะไรกันบ้างเขาก็ต้องเข้าไปล้วงความลับลึกลับข้างในของครอบครัวของนักการเมืองเหล่านั้นนะคะซึ่งหนทางที่จะทำให้พระเอกเข้าไปในครอบครัวของผู้มีอำนาจเหล่านั้นได้เนี่ยก็ต้องอาศัยความใกล้ชิดสนิทสนมกับเจ้าของบ้านฝ่ายหญิงเป็นอย่างดีค่ะแล้วจะเข้าไปยังไงล่ะคะก็เข้าไปในเข้าไปด้วยแบรนด์ของทรายเนี่ยค่ะโดยที่พระเอกก็ทำรับหน้าที่เป็นพนักงานจัดส่งชุดชั้นในนะคะไปที่บ้านของเหล่าลูกค้าเหล่านั้นนะคะซึ่งบังเอิญพระเอกของเราใช้อิโอน่าเขาแบบหล่อมากหล่อจัดชัดเต็มจัดเต็มมากนะคะคือแบบว่าหล่อหรูเรียบดูดีตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะทำให้สาวๆก็ติดใจอ่ะก็ซอสไซก็เลยแบบว่าเอ๊ะทำยังไงดีล่ะแล้วเพื่อนของเธอเดฟก็เลยบอกว่านั้นก็ส่งให้ชาร์กไปเป็นสินค้าพรีเมียมซะเลยสิชาร์กก็เลยกลายเป็นสินค้าพรีเมียมของเหล่าสาวๆเหล่านั้นนะคะก็เลยเป็นที่มาของเรื่องสามีพรีเมียมค่ะเรื่องต่อไปมีอะไรอีกนะที่จะต้องลงไว้อ้อระบำดอกดินนะคะเพื่อนๆเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่ก็ต้องอยากจะภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะคะเป็นนิยายที่ดีมากๆอาจจะต้องบอกว่าถ้าเป็นนิยายนามปากกาที่เป็นจำปาลาวนะคะค่อนข้างจะเป็นดราม่าชีวิตแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรล่ะค่อนข้างจะอ้างอิงชีวิตจริงของมนุษย์จริงๆค่ะจับต้องได้แต่ถ้าเป็นชนิดนานบางครั้งก็จะเป็นพระเอกรวยเวอร์หล่อเวอร์ก็จะเป็นอีกคุณลักษณะหนึ่งนะคะแต่ถ้าเป็นจำปาลาวเนี่ยพระเอกจะเป็นบุคคลที่เราสามารถเห็นได้แล้วก็เขาเรียกว่าอะไรสื่อสารกันเข้าใจตรงจุดนะคะประมาณนี้นะคะในเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวของหนูล่านะคะล่านะคะหรือว่ามัตติกาบราวน์นะคะหนูล่าเนี่ยเป็นเด็กที่เขาเรียกว่าอะไรบ้านแตกแสลกขาดนะคะพ่อไม่มีพ่อตายนะคะแม่ก็หายสาบสูญนะคะล่าต้องอยู่กับยายกับน้าสาวแล้วก็น้าชายอีก2คนนะคะน้าสาวก็ไม่รักค่ะทุบตีตลอดนะคะน้าชายก็ติดยานะคะทำให้ไม่มีใครสนใจล่าเลยนะคะแถมยายอ่ะก็ยังแบบว่าเหมือนกับตั้งแง่รังเกียจเพราะว่าเหมือนกับลูกสาวที่แกคาดหวังไว้ท้องก่อนแต่งแล้วก็มีบัวล่าขึ้นมานะคะแล้วก็ทำให้ลูกสาวเนี่ยก็คือเอาล่ามาฝากกับยายแล้วก็หนีหายไปเลยทำให้ล่าเนี่ยเติบโตมาแบบว่าไม่ได้รับความรักจากคนในครอบครัวเลยนะคะแต่ว่าบังเอิญคุณยายเจ้าของตลาดนะคะแล้วก็ลูกสาวเนี่ยก็คือคุณครูพลครูปานใจเนี่ยเป็นเพื่อนกับแม่ของล่านะคะก็เลยพยายามเหมือนกับแบบว่าเอาล่ามาเลี้ยงดูส่งเสียให้เรียนนะคะแล้วก็สอนในสิ่งดีๆต่างๆหลายอย่างให้ล่าได้เรียนรู้นะคะเรื่องนี้ก็ต้องอยากจะนำเสนอในเรื่องเกี่ยวกับว่ามันไม่ได้จำเป็นนะว่าเด็กจะต้องเกิดมาจากวิพ่อแม่เป็นแบบนี้แล้วลูกจะต้องเป็นแบบนั้นมันไม่ใช่ค่ะเพราะว่าเด็กเป็นผ้าขาวนะคะขึ้นอยู่กับเราเนี่ยเอาเขามาแต่งแต้มระบายสีค่ะว่าเราอ่ะต้องการให้เขาไปในทิศทางไหนนะคะซึ่งล่าเนี่ยได้รับการแต่งแต้มระบายสีในส่วนที่ดีนะคะถึงจะมีสีเทาสีดำจางปนมาบ้างแต่มันก็เป็นภูมิคุ้มกันในชีวิตของล่าค่ะซึ่งพอล่ามาเจอกับพระเอกนะคะพี่แชมป์นะคะพี่แชมป์ก็เป็นดาราหนุ่มหล่อแต่ว่า
ก็คือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใช้ความหล่อของตัวเองเป็นเสือร้ายของวงการเลยอ่ะคือรูปลักษณ์ก็คือหล่อเนี้ยบจัดเต็มทุกอย่างดูดีทุกอย่างแต่เบื้องเขาเรียกว่าอะไรเบื้องหลังของพี่แชมป์เนี่ยคือฟาดเรียบนางเอกทั้งวงการนางบกนางแบบคือพี่แชมป์จัดหมดนะคะซึ่งพอมาเจอกับล่าเนี่ยพี่แชมป์ก็คิดว่าล่าเป็นแบบนั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เลยแบบทำไม่ดีกับล่านะคะแต่ล่าก็คือเป็นเด็กที่อย่างที่ไม่ต้องบอกว่าถูกบ่มเพาะมาด้วยความดีนะคะถึงจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ว่าพื้นฐานของล่าเนี่ยก็ถูกเลี้ยงดูมาถูกสั่งสอนลักษณะนิสัยการอธิบายให้ฟังให้รู้จักการใช้ชีวิตนะคะทำให้ล่าสามารถแก้ไขปัญหาที่เจอกับพี่แชมป์แล้วก็สามารถฝ่าฟันไปได้ค่ะซึ่งก็ต้องก็จะเขาเรียกว่าอะไรปล่อยเรื่องนี้ไว้นะคะว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่ว่ามันจะทุกข์จะสุขยังไงคะเพื่อนๆแต่มันก็งดงามปานเริงระบำนะคะต้องไปติดตามอ่านกันค่ะก็ต้องอยากให้อ่านเป็นนิยายที่ดีมากๆดีมากๆในชีวิตของการเป็นนักเขียนเลยนะคะมีเรื่องอะไรอีกคะโอ้บำเรอรักพยัคฆ์ทมิฬค่ะเรื่องนี้เพื่อนๆที่ฟังใน YouTube หลายท่านชอบนะคะเพราะว่าป้าต้องเขียนนิยายเรื่องนี้เป็นโทนทะเลทรายนะคะมีท่านชีกนะคะมีโอเอซิสมีขี่อูฐนะคะพระเอกของเราเนี่ยคือเป็นท่านชีกแห่งอาณาจักรนามีรูนนะคะคือเป็นเมืองสมมติที่ป้าต้องสมมติขึ้นมานะคะท่านชื่อว่าชีกมาลิกค่ะชีกมาลิกเนี่ยมีปมด้อยก็คือหน้าตาไม่ได้เหมือนในเชื้อวงของเขานะคะเพราะว่าแม่เนี่ยเป็นหญิงต่างชาติค่ะซึ่งจริงๆแล้วเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะบางพื้นที่ในเมืองสมมุติของเราในตามจินตนาการของเราเนาะเราสมมุติว่าในบางพื้นที่เนี่ยเขาต้องการเลือดบริสุทธิ์ฉะนั้นคนที่จะมาครองประเทศนะคะจะต้องเป็นคนที่มาจากพ่อแม่ในประเทศเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่าท่านชีกเนี่ยท่านชีกราชาชีกราชาเนี่ยไปได้กับหญิงต่างชาติแล้วก็ออกมาเป็นพระเอกนะคะเป็นท่านชีกมาลิกก็ทำให้มาลิกถูกเหมือนกับแอนตี้ถูกบูลลี่จากกลุ่มเครือญาติค่ะชีกมาลิกนะคะเพื่อนๆได้รับฉายาว่าเสือดำแห่งนามีรุนต้องไปติดตามอ่านกันนะคะว่าจะเป็นยังไงนางเอกของเรานะคะหนูอายนะคะหรือเนตรนารานะคะหนูอายเนี่ยเป็นนางแบบสาวสวยที่ไปเดินแบบที่แฟชั่นวอล์กที่หนึ่งนะคะที่ชีกมาลิกเข้าไปนะคะแล้วก็เพิ่นก็ปิ๊งปังกันอะไรแบบนี้แต่ว่าหนูอายก็ไม่ได้ปิ๊งอ่ะคือฉายาของชีกก็คือแบบเสือร้ายอยู่แล้วอ่ะก็แอบสนใจนิดหน่อยนะแต่ว่าก็ไม่ได้อยากสารสัมพันธ์เพราะว่าเหมือนกับก็รู้อยู่แล้วว่าชีกอ่ะคือต้องการแค่นางไปอยู่ในฮาเร็มสัก2วัน3วัน1อาทิตย์1เดือนอะไรประมาณนี้แล้วก็จ่ายค่าตอบแทนก็จบอ่ะก็คือหนูอายก็ไม่โอเคนะคะแต่พอท่านชีก็ติดใจหนูอายมากก็คือไม่ได้ด้วยเลขก็ต้องเอาด้วยกลค่ะไม่ได้ด้วยมวยก็ต้องด้วยคาถานะคะทำให้หนูอายเข้ามาตกบ่วงของเสือร้ายจนได้ค่ะเรื่องราวมันจะเข้มข้นในการแย่งชิงบัลลังก์นะคะอยากให้เพื่อนเข้าไปอ่านค่ะแบบว่าโอเคนะดีมากเป็นนิยายทะเลใสเรื่องที่ป้าต้องชอบนะคะแล้วก็รักมากเลยมีหลายเรื่องนะคะเพื่อนๆโซ่เสน่หาในหัวนะคะแล้วก็โซ่เสน่หาในหัวก็จะเป็นเรื่องราวของในหัวสุดหล่อหน้าฝรั่งจ๋าแต่แหลงใต้ดินรัวนะคะเป็นเรื่องของในหัวไกลบุญโชคช่วยร้อยค่ะในหัวไกลนะคะคือหน้าตาฝรั่งจ๋าเลยแต่ว่าแหลงใต้อ่ะซึ่งไม่ต้องอยากทำคนที่ไม่มีบุคลิกที่ขัดแย้งกันแบบนี้นะคะอาจจะเพราะว่าไม่ต้องดู TikTok หรือเปล่าไม่ต้องไม่แน่ใจคือที่มีหนุ่มอินเดียหน้าตาหล่อมากเลยแต่ว่าเขาพูดไทยเพราะว่าเขาเป็นคนไทยนครสวรรค์ไงประมาณนั้นนะคะแล้วก็เลยแบบเอ้ยจริงๆแล้วถ้าเราทำคาแรคเตอร์พระเอกที่แบบหน้าฝรั่งเลยอ่ะแต่พูดไทยจ๋าเลยมันก็ทำได้นะเพราะว่าก็เป็นแบบว่าหนุ่มลูกครึ่งอ่ะแต่บังเอิญว่าได้ยินทั้งฝรั่งเยอะมาหน่อยอะไรประมาณนี้นะคะก็ในหัวก็เป็นในหัวแพรปานะคะก็ในหัวแพรปานะคะก็คือทำอยู่ที่ทางใต้นะคะแล้วก็นางเอกของเราเป็นนักข่าวสาวหนุ่มเมี่ยงนะคะเปรี้ยวเซียวซีดเลยนะคะก็เข้าไปเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนักข่าวหัวเห็ดอ่ะในเมื่อตำรวจคือตามงานมาไม่ได้นักข่าวก็ลงไปสืบเองประมาณนี้ค่ะหนูเมี่ยงก็ปลอมตัวเป็นสาวเพื่อนบ้านเราทาแป้งธนาคารที่ข้างแก้มแล้วก็ลงไปสืบนะคะสืบไปสืบมาไงกลายเป็นเมียในหัวไปได้ก็ไม่รู้ต้องไปติดตามอ่านกันนะคะเรื่องนี้น่ารักมากพระเอกของเราก็ขึ้นจัดชัดเต็มเพราะว่านิยายของเราต้องเป็นอย่างนี้ทุกเรื่องนะคะเรื่องต่อไปเรื่องอะไรดีล่ะคุณอาสายดาร์กเรื่องนี้เพิ่งจะอ่าน YouTube ไปแบบสดๆร้อนๆเลยนะคะเพื่อนๆนั้นไหนที่ชอบอ่ะก็ไปกดอ่านตัวอย่างเรื่องนี้กันได้เลยนะคะแล้วก็สนับสนุนป้าต้องด้วยนะคะจะเป็นเรื่องของอาจิ๋วที่มีจิ๋วสมชื่อนะคะกับลูกเจี๊ยบนะคะโดยลูกเจี๊ยบมันมีความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
ความต้องการอันแรงกล้ามากเลยลูกเจี๊ยบบอกว่าหนูอยากเป็นลูกเจี๊ยบในมือคุณอาอยากให้คุณอากำประมาณนั้นนะคะก็มีคอมเมนต์ใน YouTube บอกว่าโอ๊ยลูกเจี๊ยบเธอกระแดะมากฉันเกลียดเสียงเธออะไรประมาณเนี้ยโอ้จริงๆแล้วก็ต้องรู้นะว่าเพื่อนๆท่านน่ะถ้าอยากเป็นลูกเจี๊ยบอยากอยู่ในมืออาจิ๋วทุกคนนั่นแหละประมาณนั้นนะคะก็หนูอยู่ลูกเจี๊ยบนะคะก็จะมีสโลแกนว่าอ่อยเบอร์แรงให้อาจิ๋วหวั่นไหวจะยั่วทุกทางให้อาจิ๋วปวดหนึบนะคะแล้วก็อะไรล่ะแม้จะเห็นแล้วว่าบางสิ่งบางอย่างบนร่างกายของอาจิ๋วไม่จิ๋วสมชื่อเลยดูสินิยายก็ต้องแบบพระเอกเป็นแบบนี้เพื่อนๆจะต้องไปอ่านนะโดยอาจิ๋วเนี่ยเขาจะมีสโลแกนของเขาส่วนตัวเหมือนกันว่าอ้อมสมภารต้องไม่กินไก่วัดแต่ถ้าไก่มันหน้าฟัดจะทำยังไงอาจิ๋วก็อดหวั่นไหวไม่ได้เหมือนกันนะคะต่างคนต่างแบบโอ้ยอมเขาเรียกว่าอะไรลองเชิญกันไปนั่นแหละไม่รู้มันจะได้กันเมื่อไหร่นะคะต้องไปอ่านเรื่องนี้สุดๆจริงๆนะคะแล้วก็มีเรื่องนึงที่อยากจะนำเสนอมากเลยนะคะแต่ว่ายังไม่กล้าอ่านใส่ YouTube นะคะเพราะว่าเนื้อเรื่องมันแรงค่ะเพื่อนมันแรงแต่ว่าอาจจะอ่านแล้วก็จะหาวิธีตัดต่อที่มันซอฟที่สุดเลยนะคะแต่ว่าอาจจะอ่านก่อนแล้วก็ไปลงในเมมมาร์เก็ตก่อนนะคะทีนี้เพื่อนๆท่านใดอยากอ่านเป็นรายตอนเนี่ยต้องเข้ามาอ่านในโรแมนติกนะคะชื่อเรื่องว่าคุณหมอสายรุกค่ะคุณหมอสายรุกเนี่ยประกอบไปด้วยนิยายเรื่องสั้นที่ต้องเอามารวมกันไว้3เรื่องด้วยกันนะคะซึ่งเขาเรียกว่าตัวเอกอะพระเอกของเราอะก็เป็นคุณหมอทั้ง3คุณหมอเลยนะคะคือชื่อคุณหมออะไรบ้างล่ะก็ต้องอ่านให้ฟังมีคำโปรยนะคะว่ารักร้อนๆที่ซุกซ่อนไว้ด้วยเข็มฉีดยาอันโตฉีดได้ทุกเมื่อที่ปรารถนาดูคำโปรยสิใครไม่รู้คิดคำโปรยแบบเนี้ยเพื่อนๆอยากอ่านกันหรือยังนะคะคุณหมอขามี3เรื่องด้วยกันนะคะเพราะว่าเป็นเรื่องสั้นแล้วก็ต้องรวมไว้เป็นเล่มยาวสำหรับพิมพ์เล่มนะคะแล้วก็เล่มหมดแล้วไม่มีแล้วนะคะมี3เรื่องด้วยกันคือคุณหมอขาขอเข็มใหญ่พระเอกของเราชื่อนายแพทย์เจนจบครบทุกท่าค่ะนะคะเรื่องที่2ก็คือเรื่องคุณหมอขาขอเข็มยาวนายแพทย์ตินทั้งใหญ่ทั้งยาวนะคะเรื่องที่3คือคุณหมอขาฉีดยานะคะนายแพทย์ไมเคิลค่ะเข็มเดียวเสียวถึงชาติหน้าดูสิใครไม่รู้คิดคำโปรยแบบเนี้ยเขาเป็นคนหื่นนะคะเขาคิดคำโปรยได้ขนาดเนี้ยเพื่อนๆต้องเข้าไปอ่านนะคะจริงๆแล้วนิยายของมาต้องอ่ะถ้าไม่ตลกไปเลยอ่ะก็จะแบบเขาเรียกว่าอะไรพระเอกตลกหื่นกับพระเอกโหดหื่นเนี่ยมีอยู่2อย่างนะคะแต่ถ้าเป็นนางปะการจอมปลาลาวอย่างชุดเดือนรักของเราอ่ะพระเอกของเราก็จะระมุนมากค่ะเพื่อนๆอ้อนั้นเรามาอ่านตัวอย่างชุดเดือนรักกันดีกว่าเดือนรักมี3เรือนต้องอ่านให้ฟังเอาเรื่องอะไรก่อนเรือนรักเรือนเสน่หาก่อนนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่1ของชุดเรือนรักของมาต้องเลยนะคะเรื่องราวก็จริงๆแล้วชุดเรือนรักนะคะก็ต้องวางทีมไว้เป็นการคลุมถุงชนทั้ง3เรื่องเลยค่ะเพื่อนๆซึ่งมันเหมือนอยากจะบอกว่าความรักอ่ะถ้าเกิดขึ้นโดยการคลุมถุงชนโดยการมีแม่สื่อแม่ชักโดยการตกกระไดพลอยโจรหรือว่าขัดตาทับอ่ะความรักจะยั่งยืนได้จริงไหมมันนี่คือโจทย์ที่ต้องตั้งไว้ตอนที่ต้องเริ่มเขียนชุดเรือนรักเลยนะคะทีนี้เรื่องเรือนรักเรือนเสน่หาเนี่ยอันนี้เป็นโจทย์ของการคลุมถุงชนค่ะก็คือเหมือนกับพระเอกของเรานะคะคุณพี่สอนนะคะก็คือเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะอยู่ในวัยที่จะต้องแต่งงานมีลูกมีเมียได้แล้วค่ะเพราะว่าเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกันอะเขาแต่งงานมีเมียกันไปหมดแล้วแต่คุณพี่สอนไม่ยอมมีเมียสักทีไม่ยอมแต่งงานนะคะเพราะว่าใจคุณพี่สอนนะรักมั่นให้กับผู้หญิงคนเดียวค่ะแล้วก็ไม่ยอมแบบเขาเรียกว่าอะไรล่ะไม่ยอมมองใครเลยอะไรประมาณนี้นะคะคุณแม่ก็เลยแบบว่าอุ้ยเดือดร้อนต้องหาผู้หญิงให้แล้วต้องหาผู้หญิงมาแต่งงานด้วยก็สอบแสวงหาก็จะมาเจอนางเอกนะคะก็คือน้องบุษบานะคะซึ่งจริงๆแล้วบุษบาเนี่ยหลงรักคุณพี่สอนมาตั้งแต่เริ่มแต่งเนื้อสาวเลยค่ะแต่ว่าความเป็นผู้หญิงเนาะก็อายก็ได้แต่รอบแอบมองเขานะคะซึ่งจริงๆพอเรื่องราวดำเนินมาถึงในจุดที่เขาจะต้องแต่งงานกันเนี่ยเบาสาวไม่ได้เห็นหน้ากันเลยนะคะไม่เห็นหน้ากันในวันแต่งงานตอนที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวรับไหว้กันเลยค่ะซึ่งมันก็ทำให้บุษบาตกใจที่แบบเอ้าคุณเป็นผู้ชายที่ฉันแบบว่าอยู่ในหัวใจตลอดเวลาแล้วคุณพี่สอนก็ตกตะลึงแบบว่าอู้เจ้าสาวสวยมากขนาดนี้เชียวหรอมันสมอย่างที่แม่บอกไว้เลยว่าบุษบาจะงามสมใจอีเหนานะคะก็อยากให้ไปอ่านเป็นนิยายพีเรียดโรแมนติกซึ่งสอดแทรกขนบธรรมเนียมการ
ครองเรือนสมัยก่อนแล้วก็เพื่อนๆบางท่านอาจจะบอกว่าโอ้ยแม่บุตรไม่ได้ดังใจฉันเลยทำไมแม่บุตรไม่ทำอย่างนั้นทำไมแม่บุตรไม่ทำอย่างนี้ทำไมแม่บุตรต้องอดทนทำไมพระเอกไม่ชัดเจนอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งป้าต้องก็อยากจะบอกว่าเวลาป้าต้องเขียนนิยายค่ะเพื่อนๆป้าต้องก็ค่อนข้างจะทำกันบ้านจะต้องรู้ว่าบุคลิกลักษณะของผู้ชายในยุคนั้นผู้หญิงในยุคนั้นเขามีความกล้าคิดกล้าแสดงออกได้แค่ไหนนะคะถ้าป้าต้องทำให้แม่บุษบาแบบกล้าคิดกล้าแสดงออกมากเกินไปมันก็จะไม่ใช่ตามทีมที่ตั้งไว้ว่าเป็นลูกสาวจากบ้านนี้ถูกเลี้ยงดูมาแบบนี้นะคะแล้วในทีมของเรื่องก็คือว่าบุษบาจะงามสมใจอีหนาวซึ่งบุษบาเนี่ยทางในเรื่องวรรณคดีนะคะก็คือแม่ก็จะสอนไว้ว่าไม่ว่าอย่างไรก็คือบุษบาก็คือต้องทำกระทำตนที่สมกับเป็นเมียนะคะซึ่งในแม่บุษบาในเรือนรักเรือนเสน่หาของพ่อต้องค่ะก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันก็คือน้ำขุ่นอยู่ในน้ำใสอยู่นอกนะคะต้องทำยังไงก็แล้วแต่คืออย่าเอาไฟนอกเข้าบ้านอย่าเอาไฟในบ้านออกไปข้างนอกนะคะก็คือเป็นหลักการเขียนนิยายสไตล์แบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ถูกใจใครหลายๆคนแต่ว่าเราต้องคิดว่ามันเหมาะสมด้วยคุณลักษณะและการดำเนินเรื่องมากๆแล้วนะคะหรือคุณพี่สอนทำไมไม่ชัดเจนเพราะความเป็นสุภาพบุรุษบางอย่างมันก็พูดไม่ได้ค่ะทำไมเราดูนิยายพีเรียดสมัยก่อนบางทีเราขัดใจทำไมไม่พูดออกไปทำไมพระเอกไม่พูดออกไปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งถ้าพูดออกไปแล้วจะทำให้คนเสียหายเป็นโดมิโน1 2 3 4 5ก็ไม่ควรที่จะพูดเลยโดยเฉพาะที่คนที่เสียหายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเจ้านายโดยตรงของเราทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเสื่อมเสียฐานันดรยิ่งไม่ควรพูดค่ะยิ่งควรเก็บเอาไว้นะคะก็อยากให้เพื่อนเข้าไปอ่านกันนะคะเรื่องที่2ของชุดเรือนรักนะคะเรื่องเรือนรักเรือนใจเรื่องนี้นะคะมีนิยายเสียงแล้วแต่ป้าต้องไม่ได้อ่านนะคะเป็นน้องแองจี้อ่านให้นะคะป้าต้องก็เลยไม่ได้อ่านลง YouTube ค่ะแต่ก็อยากให้เพื่อนๆไปอ่านนะไปอ่านลองมากดอ่านที่โรแมนติกก่อนนะคะเรื่องนี้ยอดอ่านที่โรแมนติกเยอะมากๆนะคะอยากเพื่อนๆอ่านกันนะคะเรื่องราวจะเป็นเรื่องราวของคุณพี่ทองค่ะคุณพี่ทองเป็นเจ้าพนักงานรถไฟหลวงนะคะซึ่งก็ต้องวางเรื่องให้ว่าคุณพี่ทองเนี่ยไปสร้างรางรถไฟระหว่างจากหัวลำโพงนะคะแล้วก็จะไปทางบางขนาดเนาะแล้วก็จะออกไปทางแถวบ้านป้าต้องก็เรียกว่าอะไรเนี่ยจำไม่ได้เลยอ่ะเดี๋ยวก่อนคลองเปงค่ะแล้วก็ออกไปถึงสถานีรถไฟฉางเซาค่ะซึ่งนางเอกของเราเนี่ยนางเอกของเราคือน้องลูกจันเนี่ยเขาก็จะมีพ่อจะพาไปขึ้นข้าวที่ท่าเรือที่ตรงคลองเปงสมัยก่อนคลองเปงแล้วก็ตลาดคลองสวนตลาดคลองสวนจะเป็นตลาดใหญ่ในยุคนั้นเลยนะคะเรือที่มาจากพระนครล่องมาจากพระนครนะคะจะมาขึ้นที่คลองสวนค่ะตรงนี้ก็ต้องอยากให้เพื่อนๆอ่านเพื่อจะเห็นในฉากของกรุงเทพในสมัยยุคนั้นยุคสมัยรัชกาลที่6นะคะยังมีเรือในเลิศวิ่งอยู่นะคะแล้วก็เป็นยังไงบ้างเวลาเราคนรวยขับรถมาเนี่ย8ริ้วอ่ะเขาจะมาแค่ท่าเรือตรงตลาดคลองสวนนะแล้วเขาต้องต่อเรือจากตลาดคลองสวนไป8ริ้วอีกรอบนึงนะเขาจะไม่มีทางถนนไปนะหรือก็ทำให้คุณพี่ทองก็ต้องมาทำก่อสร้างเจ้าพนักงานรถไฟมาก่อสร้างรางรถไฟนะคะซึ่งทางการก่อสร้างรางรถไฟก็จะมีลูกจ้างที่เป็นคนจีนเป็นคนไทยในพื้นที่มาทำรางรถไฟนะคะซึ่งก็ต้องวางเรื่องไว้ว่าให้คุณพ่อของน้องลูกจันเนี่ยเท่าแก่เนี่ยก็คือเป็นคนจีนที่เข้ามาช่วยกันขนเหล็กขนหมอนรถไฟสมัยก่อนค่ะจนก่อร่างสร้างตัวได้แล้วก็คนจีนในสมัยก่อนที่เข้ามาในเมืองไทยอ่ะคนไทยโบราณดั้งเดิมจะไม่ได้อยากให้ลูกแต่งงานกับคนจีนนะคะซึ่งถือว่าเป็นคนเสือผืนหมอนใบมาไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้มีชาติตระกูลมีเงินหรือเปล่าก็ยังไม่รู้รู้แต่ว่าขยันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วแม่ของนางเอกอ่ะก็รักกับพ่อของนางเอกโดยที่แบบว่าความรักมันไม่มีเชื้อชาติไม่มีศาสนาไม่มีฐานันดรใดๆทั้งสิ้นเขาก็อยู่กินกันเป็นผัวเป็นเมียมีลูกตั้งหลายคนแล้วก็มีนางเอกเป็นลูกคนสุดท้องคุณเตี๋ยก็เลยเลี้ยงนางเอกมาแบบว่าโอ้ยเซียวแก่นซ่าหนูลูกจันเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรตัวเจ้ของโรงสีข้าวเลยค่ะก็เท่าแก่ก็มีโรงสีข้าวแล้วก็มีเรือข้าววิ่งไปที่ตลาดคลองสวนนางเอกกับพระเอกก็เลยได้เจอกันที่ตลาดคลองสวนค่ะอยากให้อ่านเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่ารักมากๆคือชอบมากชอบไปจนถึงแบบบทเข้าพระเข้านางนะพระเอกนางเอกจะมีอะไรกันได้เนี่ยเขาถ้าเป็นนิยายสมัยโบราณที่ไม่ต้องเขียนไม่ต้องค่อนข้างจะฟิกว่าพระเอกนางเอกต้องแต่งงานกันก่อนถึงจะมีอะไรกันได้ในคืนเข้าหออยากให้อ่านจริงเป็นนิยายที่น่ารักสุดๆน่ารักมากๆนะคะเรื่องที่3เรือนรักเรือนนิรมิต
ฟังชื่อนะคะฟังเลยนะคะเรือนนิรมิตมันเป็นสิ่งที่จินตนาการขึ้นมาค่ะป้าต้องก็วางเรื่องผูกมาจากเรือนรักจริงๆแล้วตัวละครทั้ง3เรื่องเรือนรักเรือนเสน่หาเรือนรักเรือนใจเรือนรักเรือนนิรมิตนะคะตัวละครเชื่อมโยงกันหมดเลยแต่ว่าเพื่อนๆแยกอ่านได้ค่ะไม่จำเป็นต้องอ่านเล่มใดเล่มหนึ่งมาก่อนนะคะแต่ว่าถ้าอ่านถ้าอยากอ่านทั้ง3เล่มก็อ่านเรียงกันแบบนี้แหละเรือนรักเรือนเสน่หาเรือนรักเรือนใจเรือนรักเรือนนิรมิตก็จะได้เห็นพัฒนาการของตัวละครทั้ง3เรื่องต่อกันมานะคะแต่จริงถ้าอ่านเรื่องไหนก่อนก็ได้เพราะว่าพระเอกนางเอกแยกกันค่ะมีฉากเอ่ยถึงกันนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะสำหรับเรือนรักเรือนนิรมิตนะคะเป็นเรื่องราวพิลึกพิลั่นก็ต้องบอกแบบนั้นจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยบอกได้ไหมเนี่ยถ้าใครเป็นนุชอ่ะใครเป็นนุชใครเป็นแบบแฟนคลับพี่เป๊ะใครเป็นแฟนคลับผดิตโชคนะคะเพื่อนๆก็คือเข้าไปอ่ะจะรู้เลยว่าโอ๊ยยายคนเขียนยังเป็นนุชหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยนะคะเพราะว่าต้องผูกเรื่องมาจากพี่เป๊กเลยนะคะเวลาแบบมันมีอยู่ครั้งที่เราแบบว่าดูแบบคอนเสิร์ตของเป๊กนะคะแล้วเราก็เห็นเขาปฏิบัติต่อแฟนคลับแบบไหนอะไรแบบเนี้ยคือมันเป็นความประทับใจอ่ะแล้วเราก็อ่านเรื่องราวของแฟนคลับที่ไปตามเฝ้าพี่เป๊กไอ้รอไปอัดรายการสถานีนี้แล้วออกมาพี่เป๊กปฏิบัติต่อแฟนคลับยังไงอ่ะก็ต้องเรียนนำมาเรียงร้อยเรื่องราวก็คือเป็นนางเอกของเราน้องนุชนะคะก็คือแบบว่าชอบพี่เป๊กมากเลยอะไรประมาณเนี้ยนะคะแล้วก็คือไปดูคอนเสิร์ตอะไรประมาณเนี้ยแต่ว่าเป็นตัวละครสมมุตินะก็คือจะมีพระเอกของเราคือพ่อโชคนะคะขึ้นมานะคะคุณพี่โชคหรือว่าคุณหลวงพร้อมนะคะก็คือเป็นตัวละครที่สืบเนื่องมาจากเรือนรักเรือนใจเมื่อสักครู่นะคะก็มาโผล่ในเรื่องนี้ด้วยก็เหมือนกับแม่นุชเนี่ยไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็บังเอิญแบบว่าเดินสะดุดฝาท่อระบายน้ำมันตกลงมาแล้วก็วืบมาอยู่อีกมิตินึงเลยค่ะซึ่งวืบมาแล้วมาตกที่ไหนคะมาตกบนเตียงของพระเอกค่ะซึ่งพระเอกเนี่ยคุณแม่สร้างเรือนหอเอาไว้ให้ติดกับคลองบางขนาดค่ะแล้วก็พอพระเอกแบบว่าไม่ยอมแต่งงานเนี่ยแม่ให้แต่งงานพระเอกก็ไม่แต่งพระเอกบอกว่ายังไม่เจอผู้หญิงที่ถูกใจแต่พระเอกเปิดห้องเข้ามาแล้วฟืดเปิดเข้ามานางเอกนอนอยู่บนเตียงใส่ชุดอะไรไม่รู้กางเกงยีนเสื้อเชิ้ตพระเอกไม่เคยเห็นผ้าแบบนี้มาก่อนค่ะเราจะรู้นะคะว่าสมัยก่อนสมัยรัชกาลที่6นะคะกางเกงยีนไม่มีเข้ามาในเมืองไทยนะคะเพราะว่าต้องไปสืบค้นมาแล้วว่าผ้าแบบนี้ไม่มีนะคะก็ทำให้พระเอกแบบว่างงมากก็เหมือนถึงก็เอาเสื้อผ้าไปให้คุณพี่ประยงนะคะซึ่งเป็นพี่สาวของแม่บุษมาในเรื่องเรือนรักเรือนเสน่หานะคะให้คุณพี่ประยงช่วยเช็คให้ว่าเนื้อผ้ามาจากไหนซึ่งคุณพี่ประยงก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่มีนะเนื้อผ้าแบบนี้ไม่มีใครนำเข้ามานะคะเพราะว่าคุณพี่ประยงเนี่ยเปิดร้านตัดเสื้อ3ใบเถาค่ะเพื่อนก็จะเชี่ยวชาญเรื่องผ้ามากๆนะคะแล้วก็มันมีหลายๆเหตุการณ์ที่ทำให้พระเอกเชื่อว่านางเอกเป็นคนจากยุคปัจจุบันย้อนมาในอดีตจริงๆไม่ได้เป็นคนในยุคตัวเองนะคะซึ่งกว่าจะคุยกันรู้เรื่องก็คิดว่านายเอกบ้าไปหลายวันค่ะเพื่อนๆนะคะเรื่องราวโอเคมากเลยนะซึ่งจริงๆตอนแรกก็ต้องเขียนเรื่องนี้นะคะวางพล็อตวางเนื้อเรื่องไว้จบเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เรื่องบังเอิญมากเลยก็ต้องดูละครช่อง3แล้วเหมือนกับพล็อตของเราอะค่ะมันไปซ้ำกับละครของช่อง3เกือบทุกฉากในสิ่งที่เราคิดเขาก็คิดเหมือนกันเพราะมันเป็นมุมมองของคนยุคปัจจุบันมองไปหาคนในอดีตไงก็จะคิดเหมือนกันป้าต้องก็ทำไงล่ะรื้อพล็อตใหม่เลยแล้วก็เขียนออกมาจนเป็นเรือนรักเรือนใจจนเป็นเรือนรักเรือนนิรมิตได้นะคะอยากเพื่อนๆไปอ่านไงครับป้าต้องมั่นใจว่าเพื่อนๆจะต้องเสียน้ำตาสำหรับความรักความซาบซึ้งใจความรักระหว่างแม่สู่ลูกนะคะมันเป็นอะไรที่แบบโดนใจเรามากคือก็ต้องนึกเอาตัวเองเป็นที่ตั้งว่าถ้าก็ต้องเป็นแม่แล้วลูกหายไปก็ต้องจะมีความรู้สึกยังไงแล้วก็ต้องเอาตัวเองเป็นลูกเป็นนางเอกถ้าก็ต้องจากแม่ไปแล้วก็ต้องจะรู้สึกยังไงในเมื่อเห็นแต่ต้องไม่ได้รู้ว่าอยู่พ.ศ.นี้นะแต่ฉันอยู่พ.ศ.นี้นะฉันไปไม่ถึงแม่ฉันมีชีวิตไปไม่ถึงแม่แน่ๆแล้วฉันจะสื่อสารให้แม่รู้ได้ยังไงว่าฉันอยู่ทางนี้ฉันสุขสบายดีนะคะมันมีการสื่อสารบอกเล่าผ่านจดหมายผ่านเพจเจอร์ผ่านเพจลิงก์ผ่านโทรศัพท์ผ่านจดหมายผ่านอะไรหลายอย่างซึ่งนางเอกอยู่ในยุคของรัชกาลที่6จะรู้เบอร์โทรศัพท์10ตัวของยุคปัจจุบันได้ยังไงก็ต้องอยากให้เพื่อนไปอ่านนะคะอยากให้เพื่อนแบบซาบซึ้งไปพร้อมๆกับอาต้องอ่ะในฐานะของคนส่งสารที่เป็นนิยายนะคะเวลาเราเขียนเสร็จแล้วอ่ะเราอยากให้คนอ่านอ่ะมีอารมณ์ร่วมไปกับเราซึ่งเพื่อนๆอาจจะอ่านแล้วแบบ
เกลียดพระเอกเกลียดนางเอกมากเลยไม่ชอบเลยซึ่งถ้าสมมติว่าต้องวางทีมไว้เพื่อให้เพื่อนรับรู้ความรู้สึกแบบนั้นอยู่แล้วก็ต้องถือว่าก็ต้องประสบความสำเร็จในการเขียนนิยายเรื่องนั้นแล้วค่ะยังไงก็เข้าไปในแอปโรแมนติกนะอย่าลืมนะก็ต้องแปะลิงก์ไว้ให้ดูอีกรอบนึงนะแล้วก็มีลิงก์อยู่ด้านใต้ด้วยนะคะเพื่อนๆกดเข้าไปสมัครนะคะทำตามขั้นตอนเลยนะคะมีลิงก์ก่อนหน้านี้ซึ่งก็ต้องทำไว้ในการสมัครเข้าไปก็ต้องจะก๊อปมาวางด้านใต้ไว้ให้ด้วยนะคะแล้วก็ลองเข้าไปอ่านตัวอย่างกันก่อนมีตัวอย่างให้อ่านทุกตอนเลยนะคะแล้วเราก็ค่อยพิจารณากันว่าเราจะซื้อไหมนะคะยังไงก็สนับสนุนป้าต้องด้วยขอบคุณที่ติดตามรับฟังป้าต้องมาจนถึงตอนนี้นะคะก็พูดเยอะมากเลยจริงๆแล้วจริงๆควรจะพูดแค่10นาทีแต่ที่เข้าไปเท่าไหร่แล้ว32นาทีแล้วจะไปตัดต่อ นิดหน่อยนะคะก็อยากเพื่อนๆมีความสุขอยากจะสื่อสารให้เข้าใจกันนะคะแล้วก็ในเดือนนี้นะคะป้าต้องก็เดี๋ยวจะวางแผนดูว่าจะอ่านนิยายเรื่องอะไรเพื่อนๆได้ฟังอีกนะคะเพราะว่าตอนนี้ป้าต้องก็จะมีอาการของออฟฟิศซินโดรมนะคะแล้วก็อ้วนมากด้วยจริงๆเพื่อนๆหลายคนบอกว่าไม่อ้วนจริงๆป้าต้องอยากจะบอกว่าป้าต้องจริงๆตอนสาวๆน้ำหนัก38แล้วก็พอแต่งงานมีลูกคนแรกน้ำหนักมา42พอมีลูกคนที่2น้ำหนักมาเป็น46นะคะแต่ตอนนี้ป้าต้องหนัก60กว่าน้ำหนักมันขึ้นมาจากเดิมมากๆค่ะเพื่อนแล้วก็พอเราเป็นคนตัวเล็กอ่ะฝ่าเท้าเราเล็กฝ่ามือเราเล็กแล้วพอเราอ้วนมันไม่สมส่วนค่ะมันก็ทำให้เราแบบเขาเรียกอะไรไม่โอเคเลยตอนนี้ก็เลยไปโรงเรียนโยคะนะคะก็เลยทำให้การทำงานในแต่ละช่วงของเรามันชะงักไปป้าต้องก็ขออภัยด้วยซึ่งเดี๋ยวป้าต้องจะนำคลิปที่ถูกแฮกไป400กว่าคลิปอ่ะมาลงเพื่อนๆได้รับฟังอีกรอบเหมือนที่ป้าต้องลงคุณอาสายดาร์กไว้นะคะเป็นรวบเป็นตอนเดียวจบหรือ2 3ตอน3ตอนจบเนี่ยเพื่อนๆก็จะได้รับฟังแล้วก็คิดว่ามันต่อเนื่องมากขึ้นนะคะยังไงก็เอ็นดูว่าต้องได้นะขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันมาจนถึงตอนนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ